สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ X-Shot นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นไอ้ปืนลูกซองโกควินเนี่ยใช่ปะมันคือพินอะคือพิน8ดาวนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปืนกลนะครับมันเป็นลูกซองนะครับผมโดยปกติปืนพินอะมันจะเป็นปืนกลใช่ปะแต่ในนี้มันมาในรูปแบบของลูกซองนะครับสุ่มได้จากไทม์สเปซนะครับแต่ว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะแรงอะมั้งมันดูกากๆไงไม่รู้ว่ะแต่ผมก็ยิงได้ตลอดเลยเขาบอกว่าติดตามอยู่ครับโอเคครับผมนี่นะครับสลับเหมือนกันเลยสลับเหมือนปืนพิน8ดาวเลยนะครับยิงเสียงก็เหมือนกันการรีโหลดกระสุนก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าโมเดลปืนจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นลูกซองแทนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแรงด้วยนะ เนี่ยมันได้จากไทม์สเปซนะไม่ก็หลอมชิ้นส่วนเอานะครับเรามาลองดูว่าแรงหรือเปล่าเฮ้ยผมลืมบังระเบิดว่ะแป๊บหายิงก่อนโอ้โหยิงระยะไกลนี่คือไม่ได้เลยคือแบบดาเมจกากมากปืนนี้ทำมาไว้ให้ใครเล่นวะเนี่ยโอ้โหมาตัวนี้บ้างขอยิงหน่อยโอ้โหเพื่อนเราได้ปาแต่ผมบังระเบิดรีโมทก็แล้วกันขอชื่อช่องหน่อยได้ไหมครับผมเพิ่งกลับมาเล่นเดะผมบังระเบิดก่อนผมว่าไอ้ขวานตัวนี้ยังแรงกว่าลูกซองเลยเนี่ยยังแรงกว่าเยอะเลยมาแต่เพื่อนคนดูครับมาเราใช้ลูกซองตัวนี้ในการเล่นนะครับอยู่ดิโอ้โหยิงแบบช้ามากเอื่อยมากเลยเฮ้ยใครไปแล้ววะบอสจะตายให้ตอนไหนวะเนี่ยไม่ตายให้กูสักทีไม่เป็นไรครับช่างมันได้ออกช่องด้วยเนี่ยใครเล่นห้องเดียวกันกับผมเนี่ยมายิงเลยไม่ดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กว่ะหรือว่ามันบั๊กว่าบั๊กแบบว่ามองเห็นตัวเลขแค่นี้แต่ความจริงแล้วมันแรงแต่ดูจากทรงแล้วไม่น่าจะแรงกระสุนก็ให้มาน้อยกระสุนให้ไม่เท่าไหร่วะโอ้ก็น้อยอยู่มาคราวนี้รอบบอสแล้วบอสมังกรไม่ใช่บอสกอซิล่านะมาโอ้โหนี่คือแบบยิงแบบแทบไม่เข้า เข้าแค่นี้อ่ะจริงดิผมว่าเราไปต่อไม่ไหวแน่เลยผมเอาระเบิดรีโมทเดี๋ยวปาใส่ดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าระเบิดรีโมทยังเวิร์กกว่าอีกโอ้อะไรครับนี่อ่ะเดี๋ยวรอฟีลอัปเดตดิฟีลอัปเดตผมลองยิงดูว่ามันจะลดเยอะเปล่าโอ้ยลบเฮ้ยไม่ถึงเฮียไม่โดนมาแล้วฟีลอัปเดตเอ้ยเข้าไปดิโอ้โหนี่ฟีลอัปเดตนะยังลดแค่นี้เลยอะไรครับเนี่ยอะไรเนี่ยผมติดตามอยู่แต่ยังไม่ได้สังเกตชื่อตัวละครขอบคุณมากครับที่กดติดตามนะครับขอบมากเลยมันน่าจะยิงลวนลูกสองตอนผมเห็นมันอัปเดตมาผมก็นึกว่าแบบมันจะยิงได้ดีไงผมก็ไม่ได้ลองไปทดสอบอ่ะเนาะแต่พอมาใช้งานจริงๆโอ้โหแม่งไม่ได้เรื่องเลยยัดเข้ผมรู้สึกว่าทางสเปซรอบนี้แม่งไม่ค่อยดีวะแม่งห่วยๆวะยกเว้นสัตว์เลี้ยงอะสัตว์เลี้ยงอะดีอย่างเดียวคือสัตว์เลี้ยงแหละนะไม่เป็นไรครับปืนเขาอาจจะไม่ออกแบบมาให้เราเล่นก็ได้หรือไม่แน่มันอาจจะยิงระยะไกลได้ดีก็ได้ต่อเนื่องจากห้องเมื่อกี้เลยนะครับปาใช้เหมือนเดิมครับแต่ว่าถ้ายิงบอสกอซิล่าเนี่ยผมขอไม่ใช้ปืนนี้ก็แล้วกันนะครับปืนนี้ผมขอทิ้งแล้วกันขอบ๊ายบายเลยแม่งไม่ได้เรื่องมายิงพวกนี้ยังพอได้อยู่เนี่ยโอ้โหแม่งไม่ตายเว้ยเฮียนี่ขนาดเป็นลูกซองเนี่ยหรือว่าปืนนี้มันบั๊กวะไม่แน่ปืนนี้เข้าเซิร์ฟไทยอาจจะบั๊กก็ได้นะครับใครจะไปรู้ถ้าเกิดตัวเขียวๆแย้งเงี้ยผมว่าเอานี่ทุบๆเอาดีกว่าเป็นไง
ป็นไงล่ะปืนเนี่ยเบาไหมเหมือนมันเปลี่ยนจากยิงรัวเป็นยิงทีละนัดอ่ะดูดิความแรงไม่ต่างเลยนี่ขนาดเป็นลูกซองอ่ะเนี่ยตอนนี้ผมโดนลุมว่ะคนไม่มีใครช่วยผมเลยนี่ยิงออกทีละกี่นัดวะอยากรู้อ่ะมันก็กระจายนะแต่ว่าทำไมมันดาเมจมันดูเบาๆจังโอ้โหเบามากมารอบบอสละเฮ้ยไม่แน่รอบบอสอาจจะบั๊กก็ได้บั๊กแบบว่าดาเมจเป็นหมื่นอะไรเงี้ยเอ้ยใครจะไปรู้มาลองดูโอ้โหดาเมจก็เบาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเหมือนเดิมเลยครับดาเมจไม่แตกต่างอะไรกันเลยปวดหัวเลยครับเนี่ยปืนนี่ยังแรงยังแรงเลยแรงกว่ากันมากเลยเดี๋ยวนะผมไม่มีปืนไอ้นี่ว่ะสตาร์เดทอยว่ะเดี๋ยวสนามนี้มาเล่นดิเห็นนายบอกว่าคลิกขวายิงแล้วแรงมากดาเมจพันเลยเหรออ๋อถ้าเกิดคลิกขวาซูมยิงมันจะแรงไง1,400ดาเมจ1,400แล้วเนี่ยดาเมจเท่าไหร่600อ๋อแสดงว่าปืนนี่กระบอกก็แรงกว่าเนี่ยสงสัยต้องเล่นปืนที่มันโอเคแล้วนี่ต้องเล่นปืนอย่างเงี้ยระเบิดระเบิดน้ำแข็งแล้วกันป่ะคนNow I remember everything and how careless we could be and how careless we could be and how careless we could be Long fights, it felt right. We were alive. We would go out. We were so loud. We were so proud. We had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless. We were fearless. We were reckless. Time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just. โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับผม